สวัสดีสบายดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีสุขุทุกคนเด้อวันนี้มาพบกับช่องบาบานาออนทัวร์เนาะมันนี่สิพาไปเที่ยวแยกนพวงเนาะเพื่อนเนาะที่บาบานาอยู่เนาะเพราะว่าขับรถไปข้างหน้ากับประมาณแยกนพวงเนาะเพื่อนเนาะด้านหลังบาบานาเป็นแยกนพวงอันนี้ก็ขออนุญาตถ่ายกล้องกับหน้ากับหลังก่อนนะเพื่อนเนาะคือว่าคลิปนี้บาบานาสิมารีวิวแยกนพวงเนาะปทุมธานีตำบลนาใหม่นะเพื่อนเนาะก็คือว่าบาบานาก็สิไปเที่ยวไปจุฬาขนอนเนาะไปเดินตลาดแต่ว่าสุดท้ายบรรยากาศแทบแยกนพวงในเบิกเนาะเพื่อนเนาะนี่ก็คือบรรยากาศด้านล่างเข้าบาบานานี่ก็เป็นวัดเนาะวัดเนกขมารามเนาะเพื่อนเนาะนี่ก็เป็นวัดเนกขมารามนี่ก็เป็นศูนย์ยินดีต้อนรับศูนย์เพาะกล้าไม้กรุงเทพมหานครกรมป่าไม้เนาะเพื่อนเนาะโอเคเดี๋ยวบาบานาสิกลับนาเกาะในเบิกเนาะนี่เนาะตอนนี้บาบานาก็มาเปิดกิจตรงนี้ยินดีตลาดศูนย์เพาะสำหรับกล้าใหม่กรุงเทพมหานครเนาะกรมป่าไม้เนี่ยก็ต้องเกือบเป็นปลูกกล้าใหม่นะเพื่อนๆเนาะกล้าเบียร์ใหม่ฟังตรงหน้าก็บาบานาก็เป็นวัดเนกขมารามตรงไปก็เป็นมัสยิดนะเพื่อนๆเนาะตรงไปเรื่อยๆก็เป็นสุเหร่าแดงจอคลิปก่อนที่บาบานามาถ่ายคลิปนะเพื่อนๆเนาะก็คือมันก็สิมาเปิดคลิปตรงนี้แล้วสิเข้าไปแถวอย่างนพวงเนาะเพื่อนๆเนาะโอเคเนี่ยก็เป็นบรรยากาศยามแรกอันนี้สิเป็นคลองที่ว่าเป็นเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าเนาะโอเคบ่ว่าไล่ใจห่างเนาะเดี๋ยวเฮาไปกันต่อเลยเนาะเพื่อนๆเนาะอ้าวไปเลยนี่เนาะเพื่อนๆตอนนี้บาบานาก็มาถึงหน้าปากซอยแยกนพวงศ์เนาะเพื่อนๆเนาะฝั่งตัวหน้าก็เป็นทางนพวงศ์เนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวบาบานาสิพาไปดูไปชมเบิ่งทางเดี๋ยวไปฮอดป้ายสิถ่ายเบิ่งอีกทีนึงเนาะนี่นะเพื่อนๆตอนนี้บาบานาก็มาถึงแยกนพวงศ์เรียบร้อยเนาะตอนนี้ส่วนนี้ไปก็ปรับปรุงถนนอยู่เนาะเพื่อนๆนะคือว่าเป็นปรับปรุงถนนนี่ก็เป็นตลาดนพวงศ์เนาะเพื่อนๆเนาะแต่ที่นี้เป็นตลาดนี่ก็สิเป็นเซเว่นเนาะเพื่อนๆเป็นเซเว่นที่ว่าเดี๋ยวบาบานาก็สิไปเดินตลาดให้เบิ่งนะแต่ว่าตลาดแท้นี่มันก็สิบ่ใหญ่พอปานใดเนาะแต่นี่บางทีปรับปรุงถนนเนาะถ้าตรงไปขนาดก็ไปแบบเข้ากรุงเทพมหานครเนาะเส้นทาง340เนาะเพื่อนๆเนาะทางก็ขาสามารถทางไหนก็จะไปออกสุพรรณบุรีเนาะเพื่อนๆครับเพราะว่าเป็นทางที่จะออกสุพรรณถ้าต้องไปก็ออกไปสุพรรณบุรีเนาะถ้าเลี้ยวซ้ายออกไปเนี่ยก็ออกไปทางบางเลนนะเพื่อนๆนะก็คือว่าเส้นทางสุพรรณอย่างนพวงศ์บาบานาสิมาเดินตลาดแล้วมาเดินเล่นแถวนี้เนาะเพราะว่ามาอยู่ด้นแล้วก็บ่ค่อยได้ออกมาพอปานใดเนาะถ้าไปข้างในก็ขอไปกรุงเทพมหานครส่วนนี้ก็อยู่ในส่วนที่ว่าเพิ่นขยายถนนอยู่เนาะมันก็เลยทางมันก็ลุกขีดลุกลั่งเนาะเพราะว่ารถมันก็หลายโอเคเดี๋ยวเราไปเดินข้างในกันดีกว่าเนาะมันก็มาเที่ยวนี่ก็จะเป็นแยกตลาดนพวงศ์เนาะตำบลนาใหม่ซอยศรีพุทธเจริญหมู่ที่3นี่เนาะทุกคนกันนี่ก็คือตลาดนพวงศ์เนาะคือว่าตลาดในนาเซเว่นนะเพื่อนเนาะนี่ก็เป็นเซเว่นที่ว่ามีตลาดใหญ่กับพระวงนี่ก็สิมีร้านอัดฉีดรถก็คือมีร้านต่อพรบรถเนี่ยนะเพื่อนเนาะก็คือว่าบาบานาจะไปถ่ายเห็นเนาะร้านพวกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะแต่เฮาก็บ่ได้คุยกับเพิ่นเฮาสิถ่ายประมาณนี้ไว้น้อยก็เป็นตลาดด้านในก็สิบ่ใหญ่บ่ได้เนาะคนก็สิมีน้อยเดี๋ยวบาบานาสิลองไปเดินเบิ่งข้างในแรกๆก็สิขับรถเลาะวนก่อนเนาะต่อไปสิมาจอดว่าถ่ายมาทางนี้ภาพมันก็สิย้อนซ้อนนะเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าแดดมันลงฝั่งนั้นว่ามันนํามาถ่ายมุมนี้ถ้าไปฝั่งนั้นมันก็สิย้อนซ้อนเนาะนี่นี่ก็สิมีลางรถลานแก้มปากไตกับเขามีหลากหลายเนาะเพื่อนเนาะอย่างนพวงศ์ที่บาบานาอยู่เยอะนะโอ้สวยมากเนาะตอนนี้บาบานาก็เดินมาด้านหลังของตลาดเนาะนี่ก็สิมีโต๊ะสนุกเกอร์แล้วก็มีลานอัดฉีดเนาะเพื่อนๆเนาะที่นี่มันจะมีห้องน้ำน้ำห้องน้ำก็คือว่าเขาฟรีเนาะเพราะว่าบริการดีอยู่เนาะเพื่อนๆเนาะเป็นเหมือนในปั๊มแล้วก็สิมีที่ละหมาดเนาะเพราะว่าที่นี่เป็นที่พี่น้องอิสลามเฮาหรือมุสลิมเฮาอยู่เนาะเพิ่นก็สิมีที่ละหมาดเอาก็คือว่าทุกที่เนาะแถวนี้ถ้ามีแบบตลาดนัดหรือว่าพวกร้านอาหารใหญ่ๆแถวนี้เพิ่นก็สิมีที่ละหมาดไว้ให้เนาะเพื่อนๆเนาะเพราะศาสนาเพิ่นถึงเวลาเพิ่นก็สิได้ละหมาดเนาะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวบาบานาสิพาให้เพิ่นตลาดนัดเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยโอเ
นี่ใส่อะไรข้างในครับแดงเหรอเอาแบบเปล่าๆนะเอาผิดถ้วยค่ะเดี๋ยวครับนมคกเท่าไหร่ครับ20บาทจ้าเอาอันไหนครับเดี๋ยวนมคกให้กินเอาไหมครับเอาครับเอาข้าวโพดไหมข้าวไหมครับหลังจากเดี๋ยวมาวันหน้ารอตลาดเรียบร้อยก็คือว่ามาเดินเนี่ยนะเพื่อนเนาะเรามาสั่งโจ๊กกินเนาะสั่งโจ๊กกินคือบ่ว่าสิกินหยังกินโจ๊กดีกว่านี่ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะเพื่อนเนาะตํารวจร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นร้านโจ๊กที่ว่าบาบาน่าสั่งเนาะสั่งโจ๊กกินนี่เนาะนี่นะเพื่อนหลังจากที่บาบาน่ารอเสร็จก็คือว่ามานั่งกินโจ๊กเนาะนี่เนาะโจ๊กโจ๊กนี่ก็คือบ่มีหยังหลายก็คือมีแต่กําปุ้นก็มีใส่อิ่วใส่อิ่วขาวแดงเนาะก็มีแต่ใส่อิ่วแล้วก็มีพริกป่นแล้วก็น้ำสมใจสู้เนาะเพื่อนเนาะแล้วก็มีเนี่ยแต่ว่าบาบาน่าประเดี๋ยวใจขายเนาะราคาแท้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30บาทเนาะเพื่อนเนาะ30บาทจะมีประมาณกินโจ๊กเนาะยามเย็นๆแรงๆเนาะเดี๋ยวบาบาน่ากินแล้วจังสิขายคลิปให้เบิ่งเนาะเพื่อนเนาะโจ๊กหมูเนาะตัวนี้ฟังต้องขามแดดมันก็เลยลงมันก็เลยเห็นเห็นหน่อยเดี๋ยวบาบาน่าขออนุญาตกินก่อนแป๊บหนึ่งนะเบื่อนะกินแล้วถึงจะพาไปรอต่อเนาะโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนแป๊บนะเห็นนะเพื่อนหลังจากการเดินตลาดของบาบาน่าคือว่าซื้อขนมโคกเลยซื้อไข่นะเพื่อนเนาะคือว่าซื้อไข่ซื้อลอดช่องมากินคือว่าเอาไปกินเนี่ยบรรยากาศยามเย็นของตลาดตกพวงเนาะเพื่อนประมาณเนี่ยที่บาบาน่าถ่ายคลิปนะเพื่อนแล้วเนี่ยก็ตลาดบ่ใหญ่เนาะตลาดมันก็ประมาณตลาดเล็กๆนะเพื่อนเนาะตลาดเล็กๆนะต้องไปกับขอบกรุงเทพมหานครเนาะตามมาฝั่งนี้ก็ออกไปสุพรรณบุรีนะตอนนั้น340สุพรรณบุรีเลี้ยวซ้ายก็เป็นบางเลนเนาะเพื่อนเนาะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวบาบาน่าอีกทีที่บาบาน่าอยู่ทางนี้ก็คือว่าอยู่นาไม้สร้อยศรีพุทธเจริญหมู่ที่3เนาะเพื่อนเนาะไปข้างหน้าเห็นเอาไปเปลี่ยนบรรยากาศยามเย็นแถวนี้บาบาน่าจะถ่ายคลิปเบิ่งประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะอยู่แถวแยกนพวงศ์ตำบลหน้าไม้ลาดลุงแก้วเนาะนี่คือเป็นแยกนพวงศ์บาบาน่าจะถ่ายประมาณนี้ในเบิ่งเนาะที่นี่ก็สิมีมองลางรถเนาะเพื่อนๆลางรถก็สิมีลางรถมีลางอัดซีดมีโต๊ะสนุกเกอร์มีลานสอมแป้งเนาะเพื่อนๆเนาะก็มีที่ละหมาดเนาะพอที่นี่เป็นที่ของอิสลามเนาะเพื่อนๆคือว่าก็สิมีละหมาดเนาะบรรยากาศสันหลังพร้อมที่ย้อนซ้อนเนาะสวัสดีสบายดีเพื่อนๆ MC สุขุมสุขคนบรรยากาศน้ำแรงที่อย่างนพวงศ์เนาะสลักเกมนี่บาบาน่าถ่ายกับประมาณเนี่ยนะเพื่อนนอกจากจะจบจิบลงเรื่องตัวเนี่ยเนาะบรรยากาศที่เกียงคอนเกียงนพวงศ์ตลาดนัดนพวงศ์พาซ่าเนาะแล้วนี่ก็จะมีร้านซ่อมแป้งรถหลังอัดซีดเนาะก็ดีก็จะมีที่ละหมาดว่าเป็นที่ของอิสลามเนาะแค่นี้ทุกที่ก็จะมีที่ละหมาดหลายนะเพื่อนเนาะบรรยากาศน้ำแรงของนพวงศ์ลงไปก็ออกสุพรรณบุรีบางเลนเนาะการยามแรกอ
คนะเพื่อนๆตอนนี้บาวาน่าก็ขับรถกลับบ้านพอดีนั่นนี่คือว่ามันก็คำกระเพื่อนเลยเดี๋ยวบาวาน่าก็สิกลับบ้านแล้วเนาะว่าเดี๋ยวสิไปปิดคลิปอยู่บ้านเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็สิขับรถกลับบ้านคือว่าออกไปทางนี่ก็คือเป็นทางลัดมุมนี้มันก็สิเป็นสวนนะเพื่อนๆเนาะสวัสดีสบายดีเพื่อนเป็นนิฟซีสุกุลสุกุลเด้อมื้อนี้บาวาน่าขับรถมาฮอดบ้านแล้วเนาะก็คือว่าสิมาปิดคลิปอยู่มุมนี้เนาะเพื่อนๆเนาะก็คือว่าฮอดซอยเข้าบ้านของบาวาน่าออนทัวร์แล้วเนาะคือว่าขับรถมาก็สิมาปิดคลิปมุมนี้เนาะคลิปนี้พาไปเที่ยวอย่างนกพะวงเนาะตลาดนกพะวงก็ว่าแถวๆเซเว่นเนาะที่ว่าบาวาน่าเคยอยู่แต่ว่าไปตอนนั้นมันก็สิใกล้อยู่ประมาณ 2-3 กิโลเนาะเพื่อไปฮอดที่จากที่ว่าบาวาน่าอยู่นะโอเคเพื่อนๆท่านได้มาเบิ่งคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวาน่าออนทัวร์หน่อยเด้อบ๊ายบายได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดี